Isuzu Caravan สัญจร 2562 ชูคอนเซ็ปต์ความสุขสนุกทุกพิกัดประเดิมเส้นทางแรกอีสานสุดแซ่บบึงกาฬอุดรธานี Isuzu Caravan สัญจร นั้นนับเป็นกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งตรีเพชร Isuzu Sale นั้นจัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้า Isuzu ทั่วประเทศควบคู่ไปกับการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาลรวมถึงการเดินทางโดยรถยนต์สู่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานทางรถยนต์ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่18ปีนี้ Isuzu Caravan สัญจรมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ความสุขสนุกทุกพิกัดนำเหล่าสมาชิกประชาคมอีซูซูเริ่มสตาร์ทความสุขประเดิมเส้นทางแรกด้วยสีสันแห่งภาคอีสานในเส้นทางบึงกาฬอุดรธานีรวมระยะทางกว่า385กิโลเมตรสำหรับผู้ที่พลาดในเส้นทางแรกไปแล้วยังมีเส้นทางที่2ชัยนาทนครราชสีมาเขาใหญ่วันที่20และ21กรกฎาคม2562เส้นทางที่3ไทยพม่าถวายวันที่8ถึง11สิงหาคม2562เส้นทางที่4กระบี่นครศรีธรรมราชวันที่14และ15กันยายน2562สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซูทุกแห่งทั่วประเทศครับผมครอบครัวเป็นตะวงนะครับมาจากลำปางนะครับวันนี้มาเที่ยวกับคาราวานอีซูซูประทับใจชุมชนมีชีวิตที่บึงกาฬนะครับได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและการประกอบอาชีพของชาวบ้านนะครับรู้สึกประทับใจครับเกี่ยวกับรถอีซูซูนี่ประหยัดน้ำมันนะครับรูปลักษณ์สวยงามรูปลักษณ์สวยงามก็อยากเชิญชวนท่านที่ใช้รถอีซูซูนะครับไปมาท่องเที่ยวกับบริษัททีเพชรคาราวานอีซูซูนะครับทางทีเพชรเขาให้ทุกอย่างนะครับโอ้รู้สึกดีครับดีมาตลอดเลยเขาให้ความอบอุ่นเยอะเลยมีให้ความปลอดภัยตามถนนที่เดินมาสนใจทุกอย่างที่มาวันนี้ขอเชิญชาวที่พวกที่ยังไม่มีรถนะถ้าตัดสินใจก็ต้องเลือกอีซูซูอย่างเดียวผมใช้แล้วเยี่ยมโอเคเย้ค่ะดิฉันนางพัฒพันธ์อุดมกันนะคะมาจากจังหวัดบึงกาฬค่ะประทับใจการต้อนรับค่ะแล้วก็ไอความสนุกสนานระหว่างคาราวานค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่มาประทับใจพิพิธภัณฑ์มีชีวิตค่ะเพราะว่าได้ดูอะไรที่หลากหลายแล้วก็มีเวลาเยอะค่ะอีซูซูนี่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ปลอดภัยค่ะขับค่ะเวลานั่นน่ะเซฟคนขับค่ะเพื่อนๆคะถ้าสนใจที่จะมาคาราวานอีซูซูนะคะก็ขอเชิญได้นะคะเพราะว่าบริษัทจัดได้ดีมากค่ะคราวหน้าก็จะไปอีกนะคะนี่ขอบคุณค่ะ